เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่ออนุสินไพบูลย์ศิลิงศิสินมาจากแข้งนุพะบางเจ้าเพลงนี้กับที่ครูได้มอบให้เนาะก็เป็นเพลงจังหวะสนุกสนานเป็นเพลงสร้างสรรค์สไตล์แบบโจ๊ะๆนึงเป็นเพลงที่ท้าทายเนาะความยากก็คือในเรื่องของสำเนียงเพลงเนาะมันจะมีเป็นเพลงเกี่ยวกับความสนุกสนานแล้วมันจะได้ฮ้องคือมีท่อนแรปเนาะเป็นคนพัฒนาท่อนแรปมันได้จะได้ใส่ตัดทองให้มันจืดจำดีสินเนาะเพลงจับสบายดีซึ่งสินนี่ก็เป็นหนึ่งในน้อยคนในทีมที่ว่าพระเจ้าจะเปิดใจรับเพลงลูกทงเพราะว่าสินนี่มาเอาเพลงลูกทงมาประกวดเลยเนาะและรู้สึกว่าเราจะจับใจโค้ชแซมจะเป็นพิเศษย้อนมาเรามีการเต้นบุคลิกเราจะแบบออกตลกนึงแต่ว่าแบบเอนเตอร์เทนคนได้นะบ่หมายความว่าเราเต้นบ่ได้แต่ว่าเรามีลุคของเรานิดนึงที่ว่าเฮ็ดให้คนเบิ่งแล้วประทับใจแบบอยากหัวน้ําอยากมวนน้ําก็เลยว่าเพลงต่ําสบายดีเหมาะที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อหาของเพลงนี้มันก็ออกแบบตลกสวนหัวเนาะก็เลยว่าบุคลิกของเราน่าจะเหมาะตรงนี้เป็นเพลงที่โจ๊ะเฮาเป็นเพลงที่มักอยู่แล้วเนาะเป็นเพลงมักสไตล์ครับโจ๊ะบรรณาซับซาเพราะเขาจะเป็นคนมาห้องในงานดองงานบุญต่างๆเพื่อประกอบส่วนสิ่งเพลงคือมันเป็นเนี่ยค่อนข้างถนัดนึงเนาะนี่ค่อยเองเคยผ่าตัดมาทีนึงก็คือผ่าตัดหูข้างซ้ายคือหูอักเสบเนี่ยเมื่อก่อน2-3ปีหลังเขาเป็นคนมักของเพลงพยายามตามหาฟันอยู่ตามวิธีต่างๆแต่ก็บ่สำเร็จมาในช่วงนี้ก็เลยเขารู้สึกว่าสุขภาพเขาบุคือมันเก่าบุคือเก่าคิดว่าเขาเดินตามนี้บ่ได้ก็คิดว่าเขาต้องบุเป็นน้องหอมละเมื่อก่อนเคยคิดถอบุเป็นน้องหอมคิดว่าเขาต้องอาศัยน้องหอมต้องสุดลงเท่านี้ครับเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพของเขามันบุคือคนอื่นพ่อแม่จะคอยห้ามบ่ให้หอมเพลงแต่ในเมื่อสิ่งที่เขามักมันก็เลยขัดใจบ่ได้พยายามฟื้นตัวเองขึ้นมาแต่พ่อแม่ก็เข้าใจเขาจะบ่แข่งกับคนอื่นเลยเขาจะแข่งกับตัวเขาเองคิดอย่างเดียวประชาชนคนลาวทั้งประเทศเนาะสวยโบสวยเสียเป็นกำลังใจให้นุ่มบันนอกตามห้าฟันคนนี้เด้อกันเด้อพบภาคยากกันดนน้องสบายดีบ่มือนี้ต้องแซ่บแน่นอนน้องฟักมาคุมให้แดหรือจะเด็ดมาเผ็ดซอยมะเขือใส่นำมาหนาวน้ำปลาอยู่ใส่ปลาแดกมาให้โอ้ยจนน้ำลายย้อยโอ้ยกินหอมปลาแดกมันหอมติดโอแซ่บๆส้มหลายๆตำแซ่บๆๆๆๆแซ่บอีลีจนลืมบ่ได้ตำนี่แซ่บตำแซ่บๆส้มหลายๆตำแซ่บๆๆๆแซ่บอีลีเหมือนกันหลายๆตำนี่แซ่บตำแซ่บๆส้มหลายๆตำแซ่บๆๆๆแซ่บอีลีจนลืมบ่ได้ตำนี่แซ่บตำแซ่บๆส้มหลายๆตำแซ่บๆๆๆแซ่บมวนซื่อเบิกบานวะชะวะวะกระโดดพ่อกันมือ
ีเด้อน้องก็เจอกันอีกปี2ปีเจอกันมื้อนี้สบดีเด้อน้องถ้าพอกันอีกมื้อหน้าพร้อมหน้าพร้อมตาต้องพบกันอีกเด้อน้องเด้อเฮ้บ๊ะจ๊ะบ๊ะบ๊ะจ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 ๊ะสบายดีเด้อตามสบายดีเด้อพี่น้องมือนี้มวนใจอีหลีพี่น้องมาพร้อมหน้ามาตั้งวงนำกันเด้อเด้อพบพาจากกันดนน้องสบายดีบ่มือนี้ต้องแซ่บแน่นอนน้องฟักมาคุ้มให้แดลือเจ้าเด็ดมากเผ็ดซอยมะเขือใส่น้ำมากหนาวน้ำปลาอย่างใสใสปลาแดกมดให้โอ้น้ำลายย้อยโอ้ยหอมผิดปลาแดกมันหอมผิดโอ้ย่างลบคบต้องตำให้นัวให้แซ่บคักๆจนลืมบ่ได้ควรสื่นมวนใจตำให้แซ่บตำแซ่บๆส้มให้ลายตำแซ่บๆๆๆแซ่บแซ่บอีลือจนลืมบ่ได้ตำให้แซ่บตำแซ่บๆส้มให้ลายตำแซ่บๆๆๆแซ่บแซ่บอีลือส้มไหลไหลตำแซ่บ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 อีลีมันกินทุ่งไหลตำให้แซ่บตำแซ่บส้มไหลไหลตำแซ่บแซ่บแซ่บมวลซื่นเบิกบานเบิกช็อกช็อกช็อกเบิกเบิกให้กับน้อง F5 น้องสินจากทีมโคชแซมเจ้าถือว่าแอลของเพิ่นนั้นพิ้วอีหลีเนาะแม่นแล้วแซ่บอีหลีสังเกตลีลาท่าเต้นของเพิ่นแบบว่าบ่ธรรมดาเข้ากับเพลงเลยน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นตำแซ่บได้เลยอ่ะไอ้เจ้านี่ลองโชว์มึงดูว่าแอลสิพิ้วสู่น้องเราบ่ไอ้บ่กล้าเทเลอร์เดียวยกตำแหน่งแอลดีให้น้องเพิ่นไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยตำแหน่งอ่ะตอนนี้เฮาไปฟังคอมเมนต์จากโคชทั้ง4ทางของพวกเฮากันเลยเริ่มจากโคชแซมอ้าวโอ้สุดยอดเลยสินแบบคาดความหวังคาดขายความหวังของไอ้หลายเท่าเลยตัวนี้นะเพราะว่าเวลาเฮาซ้อมตัวกับมาคือว่าตัวเต็มร้อยแล้วตอนซ้อมแต่ว่ามานี่คาดว่า 200% เลยแล้วทุกคนเห็นได้เลยว่าอยู่ในห้องทรงน้องสตูดิโอนะมวนซื่นกันเอาแท้ออกมาแล้วก็ตัวก็เห็นในสิ่งที่ทุกคนได้เห็นมาก่อนก็คือแลนมาหาโค้ชแล้วก็แท็กมือหรือว่ามาสื่อสารนําโค้ชทีมก็เป็นการที่ว่าแบบให้โค้ชเข้ามาในการแสดงเข้ามาอีกน้อยนึงก็ถือว่าห่วมทุกคนเข้ามาบ่ว่าคนอยู่ในห้องทรงแล้วก็คนอยู่ที่ทางบ้านคือกันหลายสิว่าคนอยู่ที่ทางบ้านกับฮู้สึกคือกันในการที่ว่าตัวได้นําตัวนี้มาเสนอข้าเจ้าแล้วก็มีความมุ่นซื่นให้ทุกคนได้รับฟังแล้วก็รับชมนํากันขอให้ทุกคนโหวตให้สินในเด้อครับเจ้าขอบใจคอมเมนต์จากโค้ชแซมเนาะถือว่าการแสดงนี่แซ่บถูกใจท่านผู้ชมทางบ้านแน่นอนและตอนนี้เราไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชสตาร์เอพีเอสกันเลยไอ้แซมสุดยอดเลยน้องเข้าไปในห้องแต่งตัวบางกี้ไปขอกำลังใจไอ้แซมบอกว่าน้องตื่นเต้นน้องบอกล้าแสดงถามแท้ๆน้องเบลลินแบบเมื่อกี้นี้น้องตื่นเต้นบอลไหนตอนเล็กๆก็ตื่นเต้นเฮมโอ้ตั้งแต่บังการแสดงมาในลาวไอ้ขอโทษเนาะท่าเพราะว่าบางอันไอ้บอกเคยเบิ่งอันนี้เบ้าตัวเองเคยเบิ่งสุดยอดอีหลีตัวเฮ็ดให้ทุกคนม่วนไอ้ภูมิใจที่มีเวทีนี้และมีเวทีเทียนให้พวกน้องกล้ามาแสดงและกล้าแสดงออกว่านี่คือศิลปินคนรุ่นหนุ่มใหม่ของเราและจะเป็นอีกศิลปินที่จะมีชื่อเสียงในอนาคตและจะให้วงการเรามีความคึกคืนกล้าแสดงออกแถมเป็นหนุ่มเจ้าสู้ที่แอลเด้งดีขนาดไอ้เสื้อบาหลายๆคนคืออยากเป็นเด้งกับโตถ้าโหวตพลาดแท้ๆวงการเราสิบ่ม่วนแล้วทุกคนต้องโหวตซวยน้องสินหลายๆแล้วโหวตหลายๆเลยโหวตแล้วโหวตอีกโหวตอีกเลยเรื่อยๆเด้อเนาะอ่ะไอ้เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราพบกันในวงการบันเทิงแน่นอนน้องสินเจ้าขอบใจโคสต้าเอพีเอ็กต่อไปเรามาฟังคอมเมนต์จากโคสโจโจมิราเคิลสอนเนธาดิ้งอะนะโอ้ต้องเว้าเรื่องห้องเพลงเลยลืมเรื่องห้องเพลงไปเลยเด้อปกติแล้วอะนะคือ
เมื่อกี้นี่หิวนอนนั่นเองนะมีเมื่อยนะอาจจะได้ลงขึ้นมาเต้นน้ำตัวนะและการที่ตัวเขามาแท็กที่แท็กน้ำอ้ายในหูเสื้อว่ามันมีส่วนห่วงกับมาลายอะไรหูเสื้อว่าแบบอารมณ์เขาตามไปนำมันนะหูเสื้อว่ามันห้อนแห้งไปนำไปเลยการเต้นกันอย่างทุกอย่างองค์ประกอบอาจจะลืมการห้อนไปเลยถือว่าดีหลายและก็การแสดงไอ้บอยอยากเสือว่าคนคนหนึ่งที่โมมีความมั่นใจว่าสั้นว่าขาดความมั่นใจเนี่ยไอ้บอยอยากเสือเลยเพราะว่าการแสดงข้างนอกถือว่าจัดเต็มบิลีเนาะคนเราต้องโหวตให้อูซายคนนี้เข้าใจอะไรขอบใจโค้ชโจโจ้มิราโคลอาสุดท้ายขอคอมเมนต์จากโค้ชสกายโอเวอร์แดนซ์สำหรับเอ้ไกเนาะประทับใจหลายและก็ที่สำคัญแมนบุคลิกของน้องตอนที่วัยยังบุทันออกมาทางเวทีกับตอนอยู่ทางเวทีนี่คนละคนเลยเพราะว่าเอ้ไกเห็นอยู่ทั้งหลังเวทีนี่น้องจะเป็นแบบว่าเป็นแบบผู้ชายหวานๆธรรมดาน่าฮักเนาะแต่เวลาขึ้นมาทางเวทีโอ้ยเอ้ยเห็นลีลาน้องเด้งเนาะปัดโถบ่ธรรมดาเลยเนาะที่สำคัญแมนน้องมาถึกสายแล้วเนาะก็ต้องขอชมเชยโค้ชแซมเนาะที่ว่าได้เลือกเพลงให้เหมาะสมกับน้องเฮ็ดให้น้องมีความสุขมีความถนัดในการห้องเพลงแล้วก็มีความสุขในการแสดงแล้วก็ที่สำคัญแมนน้องเลือกที่จะเด้งให้เป็นจังหวะและก็เป็นเอกลักษณ์ของน้องเองเฮ็ดให้คนที่ว่าเบิ่งและมีความสุขสนุกสนานไปกับน้องนั่นเองเนาะอันนี้เอ้ไกก็ขอชมเชยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนช่วยโหวตช่วยเชียร์น้องแน่เด้อเราขอบใจสำหรับคอมเมนต์ดีๆจากโค้ชทั้ง4ทางของเฮาเลยเนาะและช่วงเวลานี้เดี๋ยวเฮาให้น้องสิงเป็นฝากหนึ่งกับท่านผู้ชมทางบ้านเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านเป็นผู้ที่ว่าจะตัดสินว่าน้องสิงจะได้เป็นเจ้าของซิงเกิลต่ำสบายดีหรือว่าต่ำแซ่บนี่หรือบ่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญน้องสิงเลยก็เน้นกาสบายดีท่านผู้ชมทางบ้านเนาะแล้วก็สบายดีคณะกรรมการทั้ง4ท่านที่ได้มีโอกาสมายืนอยู่ทางเวทีนี้ก็ที่ว่าภูมิใจที่สุดแล้วเนาะของรายการ The Featuring ลาวนี่เนาะเป็นรายการที่ว่าให้โอกาสคนลาวที่เข้ามาสร้างความฝันให้โอกาสเด็กตาดำคนหนึ่งที่พัดถิ่นมาแต่บ้านไกลเนาะได้เข้ามาตามหาความฝันได้มีโอกาสได้มาสู่ความสามารถจะให้ทุกคนมีความสุขก็ดีใจเนาะก็พิเศษก็ขอบใจโค้ชแซมที่ว่าได้ช่วยเทคแคร์ส่วนซ่อนเทคนิคต่างๆให้มีความมั่นใจขึ้นแล้วก็มีการท่องเพลงดีขึ้นขอบใจนะละแล้วก็อยากขอฝากท่านผู้ชมเนาะพี่น้องทางบ้านสาวลุงพะบางเนาะแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ประชาชนลาวทุกคนช่วยโพสช่วยเสียเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็พิเศษขอบใจพ่อและแม่เนาะถ้าผมมีพ่อแม่ก็บ่ฮู้ว่าสิจะมีมื้อนี้หรือบ่ได้มายืนอยู่ถึงเวทีรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจหลายอย่าบอกว่าคิดฮอดเลยฮักเสมอขอขอบใจ